โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในมนุษย์เกมเมอร์นะครับในเกมโคโรนี่นะฮะโคโรนี่เซอร์ไวส์นะฮะก็เป็นพาร์ทที่2นะฮะก็มาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการรับคนเพิ่มนะครับรับคนเพิ่มเพราะว่าอาหารผลิตได้ต่อวันเนี่ยมันไม่พอนะมันไม่พอโอเคผมจะวางโอเว่นตรงนี้นะฮะวางโอเว่นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลูนี่นี่มาต่อเลยไม่ใช่นะฮะก็ลบอันนี้ออกครับลบนี้ออกปุ๊บเองมาทำอาหารเองมาทำอาหารซะผมว่าน่าจะต้องใช้เคสสักก็หนึ่งอันต้องใช้นี่ใช่ไหมอ๋อมันต้องใช้แพงนะต้องใช้แพงผมรู้สึกว่าเขาเดินไปเก็บเคสของคนอื่นนะครับเนี่ยไอตัวที่มันทำอาหารอยู่เนี่ยมันเดินไปเอาไปใส่เคสของคนอื่นนะครับสร้างเคสไว้ใกล้ๆกันเลยดีกว่าติดน้องปังออกมาอ๋อต้องยังไม่ได้นะต้องเดินเอามาใส่เคสก่อนนะทำไมเขาเดินมาใส่เคสก่อนนะเดินเอามาใส่เคสเร็วใส่เคสเรียบร้อยนมปัง6ก้อนยูฮูทำคนเพิ่มได้แล้วครับทำคนเพิ่มได้แล้วหยิบนี่มาก่อนแล้วก็ผลิตเตียงเสร็จปุ๊บเอากลับคืนไปทำเตียงเพิ่มได้แล้วครับเดี๋ยวทุบก่อนปุ๊บแล้วเอาเตียงวางนี่นะฮะแล้วก็วางทอชตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันอะตรงนี้นะครับแล้วก็ผลิตคนเพิ่ม1 คนไปทำหน้าที่ของเองซะไหนอ่ะ3อันนี้โอเคมาโม่แป้งหน้าที่เองคือโม่แป้งมาโม่แป้งกินข้าววันละ35นะครับผลิตได้วันละ 46.8 เนี่ยถ้ามีคนโม่แป้งกับคนอบขนมปังพร้อมกันเนี่ยงานก็จะไปได้เร็วนะงานก็จะไปได้เร็วนะโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหโม่แป้งครับโม่แป้งคนนึงก็มาใส่อบโอ้โหวันละ62แล้วเอ้ยผมผลิตได้อีกคนหนึ่งนะเนี่ยสร้างเพิ่มได้อีกหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าลูกพี่นักธนูเนี่ยผมสร้างแท่นให้เขาอยู่แบบสวยๆดีกว่าเอาสโตนบิกมาสร้างแท่นแบบรอๆอ่ะคนมันเป็นบอดี้การ์ดอ่ะมันจะมายืนบนกองฟางอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมพี่เอ้ยใช่เลยน้องเนี่ยมีความคิดที่ดีมากเลยอ๋อผมรู้พี่ผมไม่ใช่แค่ดีแค่ความคิดพี่ผมหน้าตาก็ดีด้วยพี่เอ้ยนี่ผมจะให้เขาอยู่ตรงกลางครับผมว่าเกมเนี่ยนะกดชิปได้ไหมเอ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเอ้ยนี่เขาจะต้องอยู่ข้างบนนี้ครับอยู่ข้างบนนี้เลยเดี๋ยวนะผมมีไออันนี้หนึ่งอันใช่ไหมล่ะก็วางมันตรงนี้แหละครับวางมันตรงนี้แหละแล้วก็เขาจะขึ้นมาได้ยังไงนั่นน่ะสิเอ้าวางเนี่ยถูกแล้วเปิบเอาผมลงไปข้างล่างก่อนเฮ้ยมีเลือดลดด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้เฮ้ยความรู้ใหม่โหใช้เวลาลบนานมากเสียเลือดด้วยอ่ะเสียเลือดให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดไม่เกี่ยวเอาเดิร์ทมาวางแล้วกันนะครับสร้างเป็นบันไดให้เขาขึ้นไปข้างบนเนาะต้องสร้างจากตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเอาสร้างจากข้างบนลงมาดีกว่าปึ๊บโอเคก็ลบซะไปไม่มีธนูทำไมธนูผมไปก่อนคือยังไงวะธนูหายไปไหนแล้วธนูหายไปไหนอ๋อถ้ายกเลิกคนเป็นธนูครั้งหนึ่งยกเลิกคนเป็นธนูครั้งหนึ่งมันก็จะสูญเสียธนูไปเลยใช่ไหมครับต้องทำใหม่ใช่ไหมโอเคพี่ยืนมานั้นนะพี่เขาไม่ต้องนอนอยู่แล้วเนาะพี่เขาไม่ต้องนอนอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงเขาแล้วครับอ๋อพี่เขาจะทำหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองอย่างดีอยู่บนยอดเสาธงอยู่บนยอดเสาธงอันอารามชามงามตาวางตรงนี้ถูกต้องทุบออกวางตรงนี้แทนวางใกล้ๆนะครับโอเคแล้วก็ทำเตียงอีกสักหนึ่งเตียงเลย
ักกะหนึ่งเตียงต้องใช้อะไรกับแพงนี่คืนไปสักกะหนึ่งเตียงไหมโรเทตทางนี้โอเคแล้วก็ทำนาเพิ่มครับทำนาเพิ่มทำนาเพิ่มวีดฟาร์มเอาติดกันเลยนะ10คูณ10นะครับ10คูณ10จัดไปสร้างไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียกคนมาไม่งั้นคนมันจะกินข้าวนะครับเดี๋ยวมันจะมากินข้าวเปล่าๆเอ้ยไม่ได้ดิต้องเรียกเลยดิต้องเรียกคนมาเลยเขาจะได้ไปนอนบนเตียงโอเคเรามาดูนะครับว่าพี่ผมที่ผมชักพี่เขาสู่ขึ้นยอดสู่ยอดเสาไปเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะฮะโอเคเมล็ดเก็บไปเอ้ยมีเมล็ดแปลกๆมาด้วยฮะเมล็ดแปลกๆนะครับเขาจะสามารถป้องกันซอมบี้จากบนนั้นได้หรือไม่หรือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของระยะด้วยวะรอดูนะครับรอดูผมจะถือธนูด้วยแล้วกันถ้าเขาเข้ามาใกล้มากเกินไปก็เดี๋ยวจัดการเนาะตัวที่ใกล้ที่สุดคือตัวนู้นเนาะโอเครอดูครับว่าพี่เขาจะจัดการได้หรือไม่ว่าไงพี่ยิงมาได้ไหมพี่ไม่ใช่แบบอยู่สูงเกินไปแล้วมองไม่เห็นอะไรอย่างงี้นะตลกเลยนะโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วอะคือผมแบบอยู่เฉยๆก็ได้อ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยจริงเก่งขนาดเนี้ยแต่มันก็เข้ามาใกล้นะพอขึ้นไปสูงปุ๊บระยะการยิงมันก็จะห่างไปอีกนะครับว่าแบบเป็นมุมแบบมุมสามเหลี่ยมอ่ะนึกออกไหมถ้าอยู่ข้างล่างระยะยิงมันก็ไกลขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างบนปุ๊บระยะยิงก็ต้องชี้ลงมาไงนะฮะก็ไม่เป็นไรเฮ้ยผมว่าพี่เขาไหวอ่ะผมไม่ต้องช่วยเลยมั้งเนี่ยผมไม่ต้องช่วยเขาก็ทำได้อ่ะผมชื่นชมพี่นะพี่เนี่ยเป็นเทพสำหรับผมเราทำผมว่านะอาหารนี่สำคัญที่สุดผมจะทำนาอีก2แปลงเว้ยทำนาอีก2แปลงไม่รู้ว่าเฮ้ยทันไหมเฮ้ยทันไหมเฮ้ยยังไงเฮ้ยตัวนู้นยังไงตัวนู้นเพื่อนสุดยอดผมไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยคืนนี้แต่มีซอมบี้มานอนตายใกล้ๆเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นสุดยอดสบายแล้วครับผมไม่ต้องยิงแล้วครับไม่ต้องยิงแล้วนะฮะนงธนูก็ไม่ต้องถือแล้วอ่ะวัดใจกันไปเลยผมว่าพี่เขาเทพผมไม่ถือธนูเลยผมแบบยืนตุเปล่าแล้วเปื่อยทำอาหารตัวนู้นใช่มั้ยผมต้องเริ่มขุดแร่ได้หรือยังผมว่าน่าจะยังนะน่าจะเริ่มของส่วนของอาหารไว้ก่อนเนาะเอ้ายิงใครไปยิงไม่โดนหรือยังไงเฮ้ยเริ่มโอเคเฮ้ยเริ่มมาเยอะขึ้นว่ะถ้าคนในโคโลนีเราเยอะขึ้นซอมบี้มันก็จะเยอะตามเนาะโอเคผมว่าเดี๋ยวทำพรุ่งนี้รอดูอาหารนะครับรอดูอาหารว่ามันยังไงผมเข้าใจนิดหน่อยละคือข้าวเนี่ยมันใช้เวลา2วันในการโตเพราะฉะนั้นเพิ่งเก็บไปวันนี้ก็ต้องรออีก2วันเพื่อมันจะโตเฮ้ยตรงนี้2คนว่ะทันมั้ยเนี่ยพี่ยิงไหวมั้ยพี่เฮ้ยผมเริ่มไม่ไว้ใจพี่แล้วว่ะพี่ไหวมั้ยเนี่ยพี่เหมือนพี่จะไม่ไหวว่ะเหมือนพี่จะไม่ไหวผมต้องช่วยว่ะเชื่อยังไม่โดนเหมือนพี่จะไม่ไหวผมต้องทำกับดักละผมต้องทำที่ปลูกข้าวเพิ่มใช่ไหมแล้วก็อาหารของวันเนี้ยก็แทบจะไม่พอเลยเพราะงั้นผมจะลบ2อันนี้ออกแล้วให้2คนนั้นไปปลูกข้าวโอ้ยมันยิงธนูทิ้งไม่เฉยเลยแล้วก็ให้2คนนั้นไปปลูกข้าวนะครับเช้าหรือยังเนี่ยซอมบี้ยังมาอยู่ใช่ไหมให้2คนที่เคยทำกับข้าวตัวเนี้ยไปปลูกนะครับไปปลูกข้าวอีก2นาวีดโอเคอีกนาอีก2อีก2นานาหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเอาบ่อยังไงยังมาอยู่เรื่อยๆเลยนี่มันกลางวันแล้วนะเนี่ยวีดนะครับโอเคผมกำหนดเลยแล้วกันปึ๊บนะครับลากไป10คูณ10จัดไปพี่น้อง10คูณ10โอเค
มาทำนากันก่อนครับทำนากันก่อนต้องรอ2วันนะข้าวนี่ถึงจะโตนะครับเพราะงั้นก็กับข้าวมันก็จะไม่พอเนาะไม่พอกินบริโภค40ต่อวันนะครับตอนนี้ผมอยู่ได้ไม่ถึง2วันด้วยซ้ำก็น่าจะซีม่องเท่งนะฮะอาหารน่าจะไม่พอกินเพราะงั้นทำนามัน4แปลงเลยแล้วก็จัดการขุดร่องดีกว่าเนาะขุดร่องหรือวางกำแพงดีครับผมดูคุณนัตโตมาเขาใช้วิธีการวางกำแพงขุดร่องด้วยวางกำแพงด้วยเอายังไงจะสวยครับเอายังไงจะสวยใช้กลาสใช้หญ้าวางอ่ะหญ้าวางก็ไม่สวยดิใช้แพงเหรอถ้าเอาไม้เอาไม้มาทำเป็นแพงได้ใช่ไหมอ๋อไม้หนึ่งก้อนได้แพง4ก้อนไม้หนึ่งได้แพง4งั้นก็ใช้แพงวางแล้วกันเนาะกำแพงเป็นโลกยุคโบราณนะครับโลกยุคโบราณใช้อันนี้ไปก่อนโอเคแลกมาพอสมควรแล้วก็ทำกำแพงกันดีกว่ากำแพงก็ผมขุดเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมห่างออกมาจากแนวขอบเส้นสัก2บล็อกอ่ะตรงนี้งั้นก็ต้องทำลายนี้ให้หมดก่อนเปิดทำลายไปครับทำลายไปครับการผลิตอาหารเราจะไม่เพียงพอนะครับพอผลิตขนมปังได้ผมก็ชะล่าใจไงนึกว่าจะเอ้ยสบายแล้วปรากฏว่าวีทมันใช้เวลา2วันในการโตเนาะเพราะงั้นไม่ทันครับไม่ทันกินเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนวาง3บล็อกครับ3บล็อกน่าจะวางง่ายแต่จริง2บล็อกเขาก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะแต่เอา3บล็อกนี่แหละไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับวันนี้ปึ๊บวางเท่าที่วางได้เนาะน่าจะต้องไปตัดไม้มาเพิ่มอีกนะครับแต่รู้สึกเกมนี้เนี่ยไอ้พวกซอมบี้มันจะตีบล็อกไม่ได้เนาะมันจะทำลายบล็อกไม่ได้อะไม่ต้องคำนึงถึงเฮ้ยตรงนี้เกินว่ะไม่ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของบล็อกที่เราเอามาสร้างนะครับ2โอเคจบไปก่อนครับคือผมจะสร้างเป็นคล้ายๆแบบเขาวงกตนะครับผมเคยเล่นไอ้ Green TD นะครับใครอายุไล่เรียกกับผมเนี่ยก็จะรู้ว่า Green TD คืออะไรเนาะเป็น .a ภาค1นะฮะ .a ไม่ใช่ภาคดิเรียกว่าเป็นแมปนึงนะฮะแมป Green TD ที่มันจะมีแบบเป็นมอนสเตอร์วิ่งมาแล้วก็ต้องสร้างป้อมเป็นกำแพงเป็นเขาวงกตอะให้มันเดินไกลที่สุดนะครับให้มันกว่ามันจะมาถึงให้มันโดนป้อมยิงตายก่อนนะฮะนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะสร้างเป็นเขาวงกตเนาะปึ๊บข้าว90แล้วนะครับจริงๆสร้างคนเพิ่มอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าวีดมันยังไม่โตใช่ไหมโอเควีดมันไม่โตนะครับวีดมันไม่โตก็จ้างคนมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะพี่นั้นไม่ต้องกินข้าวใช่ไหมเขายืนชักธงอยู่บนยอดเสานั้นได้ตลอดเลยใช่ไหมน่าจะไม่ต้องกินนะครับปึ๊บโอเคไม้หมดอ่ะแบ่งมาอีกแบ่งไม้มาสร้างเยอะๆครับแปลงให้หมดครับแปลงให้หมดเอาให้หมดเลยเราต้องล้อมบ้านเราให้เสร็จในวันนี้โอเค200บล็อกอ้าวแปลงแล้วมันหายโอเคคือในมือเราเนี่ยถือได้แค่200ถึงเราแปลงเกินมามันก็จะหายไปเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้มองคลิกเพลินปึ๊บเอาไกลขนาดไหนดีอุ้ยต้องไกลพอสมควรเลยแหละ นี่เราอยู่ในยุคที่ใช้ไม้ก่อนเนาะยังไม่มีความรู้เรื่องของการขุดหินนะครับก็ใช้ไม้มาเป็นกำแพงก่อนนะฮะตึ๊บอุ้ยไม้จะหมดละอย่างน้อยก็บีบด้านที่พี่เขาต้องดูแลบ้านเมืองเนี่ยให้มันมาอยู่ในด้านเดียวหรือ2ด้านนะครับก็จะดูแลง่ายขึ้นเนาะถ้าแบบ360องศารอบตัวเลยเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะพี่เขาน่าจะเป็นลมตายไปก่อนนะฮะแล้วอยู่บนยอดเสาอย่างนั้นได้กินอาหารยังไงวะเนี่ยกินอาหารยังไงวะเนี่ยจะน่าจะเป็นกินอาหารแบบไวเลตนะครับกินอาหารแบบไวเลตแบบออโต้ครับออโต้อีทจะหมดอีกแล้วหม
อีกแล้วนะครับลองแลกดูแบบเมื่อกี้เนาะลองแลกดูแบบเมื่อกี้ว่าถ้ามันเกิน200แล้วมันจะเป็นจังไหนเมื่อกี้ผมก็กดเพลินไปเลยอ่ะไม่ได้ดูเลยอ่ะ180 130 140 50 60 70 80โอเค200ก็ยังไงวะมัน200พอดีเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะงงๆเหมือนกันแฮะปึ๊บ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 ไม่ได้เจาะทางเข้าทางออกไปเลยนะครับเพราะยังไงคนงานเราก็ไม่ออกจากออกไปข้างนอกอยู่แล้วเนาะแต่มันมีตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเป็นฟอร์เรสต์อะไรสักอย่างอ่ะเหมือนปลูกต้นไม้แล้วเก็บไม้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับอุ้ยข้าว102โลภจังเลยอ่ะอยากทำเหมืองอ่ะอยากทำเหมืองอยากทำป่าไม้อ่ะนะครับอย่างน้อยพาร์ท2ก็ขอมีเหมืองขอมีป่าไม้หน่อยก็น่าจะโอเคเฮ้ยผมลืมจับเวลาแฮะลืมจับเวลาว่าเล่นมานานขนาดไหนแล้วผมต้องสร้างนี้ไกลขนาดไหนอ่ะโอ้ไปถึงนู่นเลยเหรอตึ๊บผมล้อมอาณาเขตไว้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับผมทำเกินตัวหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้มาเล่นเป็นมัลติเพลเยอร์ได้ด้วยนะผมวิ่งไปดูนู้นดีกว่าวิ่งไปดูตรงนี้ดีกว่าจะได้ทำขอบมาเท่ากับขอบที่เราตัดไว้นะครับเนี่ยข้าวก็ยังไม่โตนะครับมันก็เลยผลิตข้าวออกมาแบบรัวๆเหมือนเมื่อวานไม่ได้เนาะมันก็ต้องค่อยๆผลิตเอานะครับโอเคตัวปึ๊บมาหลังจากกำแพงเสร็จปึ๊บผมก็จะทำกำแพงให้มันเหมือนกับกำแพงปราสาทเนาะเหมือนตอนเล่นเลนออฟคิงอ่ะวางบล็อกเหมือนเลนออฟคิงเลยนี่หว่าใช่เอ๊บตรงนี้ขุดไม่สุดไม่เป็นไรเอ้าลงไปทำไมเล่าไม้หมดอีกแล้วไม้หมดอีกแล้วครับหยิบมา50แล้วก็รื้อรัว50นี่น่าจะเท่ากับ200พอดีป่ะลองไว้ข้างนอกวาง240กว่าแล้วก็ใช่เราถือได้แค่200นะครับเราถือได้แค่200ไงมันก็จะ จะเป็นปัญหาหายไปฟรีๆนะถ้าเกิดเราถือเกินเพราะงั้นก็ถือแค่200นี่แหละปลอดภัยที่สุดดึกแล้วเนาะซอมบี้น่าจะตบผมไม่ถึงอ่ะ3บล็อกอ่ะเพราะงั้นผมก็จะสร้างกำแพงไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องลงไปเก็บบล็อกข้างล่างด้วยไม่ต้องกระโดดลงไปเก็บบล็อกข้างล่างเหมือนไมน์คราฟต์ด้วยนะครับเข้าตัวเลยครับบึ๊บเข้าตัวมาเลยนะฮะเปิบตอนนี้ทุกคนน่าจะนอนกันหมดแล้วแล้วก็โอ้ยขนลุกว่ะกูมีซอมบี้มาตุ่ยตุ่ดขนลุกอ่ะผมขนลุกจริงอ่ะตอนเนี้ยคือผมไม่ชอบเกมฮอร์เรอร์นะครับเกมฮอร์เรอร์เกมผีอะไรใครมาชวนเล่นเนี่ยแบบไปไกลเลยอย่าฝันว่าผมจะเล่นเฮ้ยอารยาของไอ้บอสก็ยังไม่ได้ลงเลยนี่หว่ายังไม่ได้ลงสักทีเลยนะครับมายังผีมายังยังไม่มาตึ๊บ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 โอเคเว้นช่องให้ผีมันเข้าหน่อยครับให้มันเข้าประตูนี้แล้วก็จะได้ไปโดนพี่เขากระซวกตูดที่ด้านนู้นเนาะผีมาแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะปิดด้านนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าไม้น่าจะแค่นี้น่าจะไม่พอต้องไปตัดไอ้ต้นพวกนู้นด้วยนะฮะผมก็เลยเจาะรูไว้ด้านนี้ให้ผีมันเข้าด้านนี้ไงมาถือไว้แล้วก็แปลงเป็นแพลงให้หมดแปลงให้หมดเลยโอ้ยไม่มีล็อกเหลือเลยอ่ะจัดไปแล้วไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่ว่าผีจะมาจากที่ไหนมันต้องเดินอ้อมมาเข้ารูนี้นะครับผมทำการปิดไว้หมดแล้วนี่ไงต้องเดินอ้อมมาเข้ารูฝั่งนี้เนาะแล้วก็ให้พี่เขายิงอย่างเมามันนะฮะยิงอย่างมันมือแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่เขาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนพี่ผมขอสร้างกำแพงก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บอุ้ยตกใจตึ๊บ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 ขุดน่าขุดต้นไม้จากบนกำแพงก็ได้กระโถเอ้ยนี่เป็นไงตึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวทำเป็นบันไดให้มันเดินขึ้นมาได้พอดีแล้วเนาะซอมบี้เนาะตึ๊บ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 ขุดต้นไม้จากบนบันไดนะฮะปึ๊บ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 อ๋อ
เกือบถึงยังเนี่ยโอ้ยเกือบแล้ววะเกือบแล้ววะนิดเดียวถ้าเราปิดหมดเลยเนี่ยซอมบี้มันจะทำยังไงเออไม่รู้เหมือนกันแฮะคือผมกลัวตกอ่ะตอนเนี้ยคือผมเป็นคนขี้กลัวโอเคแล้วไม่ไปดูครับถ้าเราปิดหมดเนี่ยพฤติกรรมของซอมบี้มันจะเป็นยังไงครับอ่ะถ้าปิดหมดเนี่ยมันจะพังบล็อกไหมเราดูนะครับมันจะขุดบล็อกพังบล็อกหรือเปล่าอ่ะเรามาดูพฤติกรรมของเขากันนะครับคืออะไรอ่ะเบนเนอร์อะไรวะคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรทำไมฟุตเปอร์เดย์มันคูณ6ซอมบี้ชนกำแพงตายงั้นผมว่าขุดรูให้มันเข้าสักนิดนึงดีกว่าเนาะขุดรูตรงนี้แล้วกันนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับถ้าเกิดปิดแบบหมดเลยเนี่ยให้ซอมบี้เข้ามาไม่ได้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นอะไรสักอย่างนึงอะทำให้ตรงนี้มันคูณ6อะเดี๋ยวผมปิดให้ดูเดี๋ยวอ่านข้อความใหม่ปึ๊บขึ้นดินี่ไงเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้มันขึ้นคูณ6มาคูณ6มามีไม่มีข้อความไม่อ่านอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเหมือนกับมันต้องบริโภคอาหารเยอะขึ้นนะครับเหมือนกับทำแบบปิดตายเลยอ่ะไม่ได้นะฮะไม่ได้กลางวันพอดีโอเคโอเคก็โอ้ยบ้านเมืองเราล้อมขนาดนี้แล้วนะดูเป็นบ้านเมืองที่น่ากลัวอุ้ยไปยิงธนูทำไมเนี่ยเปลืองข้าวสาลีก็ยังไม่โตนะครับจริงๆผมแบ่งซ้ายขวาไม่เท่ากันนะเนี่ยนับบล็อกหน่อยไหมนับบล็อกหน่อยไหมว่ามันกี่บล็อกเดี๋ยวผมเจาะหน้าต่างแล้วกันเดี๋ยวเจาะหน้าต่างเพื่อเป็นการนับบล็อกนะครับเจาะหน้าต่างโอ้ยเหมือนตะคิวจะกินหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาค่อยๆกระเถิบเข้ามาซ้ายขวาซ้ายขวาเข้ามาเรื่อยๆเนาะสิบบาทแล้วนะสิบบาทแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เอาสิบสี่เฉยเลยเพิ่นนะเพิ่นอันนี้สิบเลยใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่เท่ากันสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกแล้วก็วางเพิ่มนะครับฝั่งละ16เท่ากันแล้วแล้วก็ขุดตรงนี้ออกพอดีเลยครับพอดีเลยโคตรแจ่มจะแดงแจ่มเบาน้ำบัดดาวนั้นโดนใจนี่มันยุคไม้ต้องทำประตูทางเข้าตรงนี้ให้มันอลังการหน่อยสิแค่นี้ไม่ได้หรอกครับแค่นี้ไม่ได้แหละครับมันต้องยิ่งใหญ่สมโนสโคโลนี่เลยนะเนี่ยปึ๊บนะฮะเป็นประตูแบบมันต้องแบบยิ่งใหญ่อ่ะมันต้องยิ่งใหญ่อ่ะวางบล็อกยังไม่เท่ากันมันจะทำประตูยิ่งใหญ่ป้าเอ้ยมันไม่มีแบบเป็นแพงเนาะเป็นแพงคือยังไงวะคือแบบเป็นไม้แบบครึ่งท่อนอ่ะโอ้ยตกโอ้โหเหลือ53พระเจ้าช่วยแล้วผมจะฟื้นเลือดได้ไงวะเนี่ยผมไม่รู้เลยต้องมียาฮิวอ่ะโง่ดูเป็นประตูที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวผมทำทางขึ้นใหม่ดิปึ๊บใช้วิชาความรู้จากไม้คราฟมาเลยนะครับแล้วค่อยไล่ลบทีหลังเนาะลบนี่ออกสร้างนี่สร้างนี่แล้วก็เดี๋ยวนะนี่ต้องสร้างตรงนี้ใช่ไหมก็นี่ปุ๊บแล้วก็นี่โอเคเป็นไงมั่งลง2บล็อกนี้โอเคไม่เสียเลือดง่อใช้ได้นะครับใช้ได้ปึ๊บ
ปึบ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 อ๋อนี่มันอ้าวไม่ตรงเบี้ยวเบี้ยวไอ้บ้าเอ้ยเบี้ยวลบนี่ออกนี่ออกนี่ออกนู้นออกตรงยังโอเคตรงแล้วครับตรงแล้วนี่ออกนี่ออกอย่างนี้เออโถทุเรศมากอะเมื่อกี้เนี่ยนี่มันอาณาจักรของสมนธในตำนานที่เขาล่ำลือกันนี่ว่านะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลยน่าจะมีระบบประตูเนาะถ้าทำระบบประตูได้เนี่ยจะโคตรเทพนะฮะก็ปักท็อตหน่อยไหมปักท็อตหน่อยมีท็อตเหลืออยู่3อันนะครับท็อตเหลืออยู่3อันปักท็อตที่ข้างนอกดีครับต้องปักข้างนอกโชโฮเออเป็นไง3อันบ่3อันปักให้หมดปักให้หมดโอ้โหคนอะไรเก่งๆนะครับคนอะไรเก่งๆชมตัวเองก็เป็นนะฮะคนหาเลยวะไปพี่ผมฝากพี่ดูแลด้วยนะผมทำประตูหน้าให้พี่ประตูเดียวละพี่ก็สามารถซอยตีมันได้อย่างสบายใจเอ้ามีโอเคมีบีทงอกออกมาแล้วครับผมก็ต้องวางเฟอร์แนนตรงนี้นะครับแล้วก็เวิร์กเบนตรงนี้ไม่ใช่เวิร์กเบนสิไอเครื่องโม้แป้งนะฮะแล้วก็มีเตียงพอไหม8คน8เตียงต้องทำเตียงเพิ่มใช่ไหมอาหาร150สบายครับเพราะงั้นผมจะทำเตียงเพิ่มทำเตียงเพิ่ม2เตียงโอเคเก็บเตียง2เตียงนี้นอนกันตรงไหนดีไม่สวยเลยฮะไม่สวยเลยฮะโอเคไม่เป็นไรก็ทำไปก่อนนะครับทำไปก่อนเนาะโอเคแล้วก็เอาคนมาเพิ่ม1 2คน2คนบริโภค50ต่อวันแล้วทั้ง2คนก็มีงานมีการทำเรียบร้อยนะครับจัดไปคนหนึ่งโม่ข้าวให้เป็นแป้งคนหนึ่งเอาแป้งมาทำเป็นขนมปังต้องรอให้เขาโม่เสร็จแล้วก็มาใส่กล่องก่อนเนาะเงียบเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่มีอะไรจะพูดนะครับงั้นก็ไปเจาะช่องหน้าต่างแล้วกันเฮ้ยแต่หน้าต่างแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าวะแต่มันซอมบี้ไม่น่าจะรอดหน้าต่างเข้ามาได้นะนึกตามหลักแบบหลักของเกมไม่ใช่หลักความเป็นจริงนะถ้าหลักความเป็นจริงอะแม่งรอดแน่นอนแต่หลักของเกมอะเขาไม่น่าจะทำให้ซอมบี้รอดช่องหนึ่งช่องเข้ามาได้นะฮะถ้ารอดได้ก็ช่างมันหาทางมาอุดมีกระจกไหมอะเกมเนี้ยเอาทรายมาเผามันจะกลายเป็นกระจกวะไม่รู้นะครับไม่รู้นะมันต้องลองไปเรื่อยๆเนาะลองเล่นไปด้วยกันนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบเล่นแล้วเอ้ยนี่พี่ผมเล่นมานานแล้วเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการสอนเองก็พิมพ์มาได้เลยนะฮะที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะเออเจาะช่องหน้าต่างเอาไว้ดูพฤติกรรมของซอมบี้นะครับขุดข้างล่างนี่ด้วยขุดหญ้ามาไว้ใช้นะครับเดี๋ยวรอว่างๆหรืออาจจะเล่นนอกรอบผมอาจจะเปลี่ยนดินข้างล่างนี้ให้มันกลายเป็นหญ้าให้หมดเนาะให้มันสวยงั้นมันก็จะกลายเป็นดินน่ะดินแบบดินน่ะอิสราเอลดินน่ะเปิบๆๆๆๆๆๆโอเคต่อไปต่อไปสบายอุ๊ยข้างหน้ามันชิดมากเลยเดี๋ยวค่อยมีโอกาสค่อยไปถอนออกนะครับไปถอนจังซี่มันต้องถวนอย่างนี้ซอมบี้ทั่วราชอาณาจักรก็จะต้องเดินอ้อมไปที่ประตูหน้าสถานเดียวนะครับเขาไม่มีทางเลือกนะก็จะต้องไปถูกธนูมหาการของเสด็จพี่ของผมจัดการนะฮะข้าวก็ยังไม่พอเนาะยังไม่พอขนมปังอ๋อกำลังพยายามอยู่ครับกำลังพยายามอยู่คือต้นข้าวมันโตไม่ทันนั่นแหละเนาะต้นข้าวมันโตไม่ทันคนโม่นะครับขุดไปเราจะทำอาณาจักรนี้ให้เป็นอาณาจักรที่น่าอยู่ที่สุดในจักรวาลรูแบบด้านเดียวมันก็สวยนะกำแพงรูอ่ะพอทำกำแพงรูทุกด้านแล้วเริ่มไม่สวยแล้วอ่ะแต่ทำมาแล้วครับเราเลิกไม่ได้ครับเฮ้ยหญ้าเต็มหญ้ามันเต็มนะครับเอากลับไปหน่อย
เนี่ยขุดดินก็ได้เมล็ดได้ซีดได้นู่นได้นี่มานะครับก็ก็ดีดีเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันเนี่ยมืดแล้วเราจะทำงานต่อไปครับเพราะว่าเราล้อมรั้วเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้เสด็จพี่ทำงานเป็นนักธนูต่อไปนักธนูผู้หาญกล้าเดี๋ยวสักพักเราจะสร้างหอธนูให้เขาเนาะให้เขาไปยืนอยู่ชิดๆกำแพงหน่อยหอธนูแบบเท่ๆหน่อยโอเคเคลียร์ด้านนี้เรียบร้อยนะครับก็เจาะหน้าต่างเสด็จพี่เสด็จพี่ไหวไหมเสด็จพี่ไหวไหมเก็บเก็บให้หมดนะครับผมจะเคลียร์หน้าต่างให้รอบแมปเลยรอบบ้านเลยเสด็จพี่น่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะตีประชากรเราอย่างนี้เหรอตีประชาชนเราอย่างนี้เหรอก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าซอมบี้เขาจะมีพฤติกรรมยังไงเหมือนกันนี่ไงโอ้น่าจะเดินอ้อมเลยกว่าจะถึงอะอ้อมไปเดะขุดไปครับผมก็เจาะไปเจาะหน้าต่างเจาะหน้าต่างไปเรื่อยๆปื๊ดจะ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 เดี๋ยวสักพักก็จะไปเดินเล่นในหน้าต่างนะครับเดินเล่นบนหน้าต่างเนาะแล้วก็เอาธนูยิงแบบปิ้วปิ้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วขุดปึ๊บ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 จะถึงแล้วโอ้ซอมบี้ข้างนอกครับซอมบี้อยู่ข้างนอกครับโอ้ซอมบี้อยู่ข้างนอกครับพี่เขากำลังจะต้องเผชิญกับศึกหนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่เขาเคยเกิดเป็นมนุษย์มาซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะต้องช่วยนะครับเพราะว่าถ้ามันกระหน่ำมาในทางเดียวกันหมดทุกตัวเนี่ยผมว่าพี่เขายิงไม่ไหวนะฮะสามไหวไหมพี่เอ้ยพี่ไหวน้องอย่ามาดูถูกพี่ดิจริงเหรอพี่ไหวจริงเหรอดูมันมาดิครับสามถ้าสามตัวเข้ามาพร้อมกันนี่ผมว่าพี่ไม่น่าไหวนะเอ้ยน้องดูถูกพี่เหรอเอ้ยพี่ไหวจริงอ่ะพี่ดูดิสามตัวซ้อนกันเลยนะพี่ไหวเหรออ่ะผมจะรอดูพี่ครับผมจะดูพี่เป็นอาจารย์พี่คืออาจารย์ของผมเซนเซเซนเซสมะโอ้โหไหววะไหวมั้ยวะไหวมั้ยวะพี่โอ้โหพี่ไหววะนะครับ3ตัวที่ไม่ได้มาเป็นเส้นตรงนะครับเค้าเดินอ้อมมาอย่างงี้รุ่นพี่เค้าจะจัดการยังไงครับรุ่นพี่โอ้โหรุ่นพี่ไหววะเฮ้ยมันเข้าใกล้กันละรุ่นพี่ยิงมันทีโอเคเฮ้ยรุ่นพี่ไหวจริงๆอ่ะโอ้ผมต้องคารวะรุ่นพี่เป็นเซนเซแล้วเนี่ยเราต้องอัญเชิญรุ่นพี่ลงมาจากยอดเสานะครับเราต้องทำธนูให้เขาอีก2อันเนาะต้องทำนักธนูเฝ้าประตู2คนนะครับทำเป็นหอคอยไว้ยิงธนูนะครับวางยังไงดีว่าหอคอยเนี่ยยังคิดไม่ได้ครับซอมบี้มันเดินเข้ามาเรื่อยๆผมขอเก็บหินเพิ่มแล้วกันระหว่างที่รุ่นพี่เขากำลังสนุกสนานอยู่นะครับผมจะเก็บหินเพิ่มเนาะเอาไปเก็บพอตมาทำมะเขือเลยเราครับขุดไปไปขุดไปขุดไปเอาหินมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาหินไปสร้างหอคอยให้พี่เอาไงให้พี่เขายืนบนไม้เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเฮ้ยเสียงดังไปหรือเปล่าออดิโอเบาลงหน่อยครับแอปพลายเบาลงหน่อยนะครับเดี๋ยวมันดังไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหนวกหูนะครับนี่คือเสียงขุดหินเหรอนี่คือการขุดหินใช่หรือไม่ปั๊บปาปาปาดาปาเดิบเปิบเปิบเปิบปล่อยพี่เข้าไปครับแล้วก็สบายใจเรามั่นใจว่าพี่เขาสู้ไหวเปล่าวะไหวเปล่าวะขึ้นไปดูหน่อยไหมขึ้นไปดูหน่อยไหมเฮ้ยกลางวันแล้วนี่ว่าทำงานแล้วง้อพี่สู้ไหวจริงด้วยทุกคนกลับมาทำงานแล้วครับโอ้โหนู่นไงทุ่งข้าวสาลีอีก3ทุ่งสุดยอดเองสู้ๆนะ2คนอาหารเราก็จะมีแทบจะอินฟินิตี้นะครับอันนี้ก็เวอร์ไปโอเคหอคอยสำหรับป้อมปราการนะป้อมปราการผมจะสร้างไว้2ป้อมแล้วกันเนาะขอแบบสวยๆหน่อยดีกว่านะสวยๆหน่อยดีกว่าเนาะเอาเป็นยังไงดีวะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนเสียเลือดไหมไม่เสียเนาะ1 2 3 4เอาอย่างงี้แล้วกัน1
2 3 4อ่าอย่างงี้เอาเป็นฐานแบบฐานแบบ4ขานะครับ4ขาขึ้นมาประมาณไหนพี่เขาอยู่ประมาณนี้เอาเท่าเดิมนะเอาเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วก็อุ๊ยเสียวตกเสียวตกเอ้ยไม่ต้องนี่อ๋อเป็นแบบมันหอยิงอ่ะเป็นหอยิงอ่ะนะครับเดี๋ยวต้องลงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับค่อยๆไต่ขึ้นเสียวนะครับเสียวจะตกอ้าวไม่มีอ๋อหมดหินหมด โอเคน่าจะยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยหยุดอัดแล้วกันเนาะเวลาน่าจะยังโอเคอยู่ไม่ใช่ทำหอยิงให้แล้วพี่ยิงขี้กากกว่าเดิมล่ะแบบยิงไม่ถึงหรือมองไม่เห็นอะไรเงี้ยชิบหายเลยนะฮะถมให้เขาพี่เขาหน่อยมันกว้างไปเปล่าวะกว้างไปปะเนี่ยถ้าเขายืนมันก็ยิงยากดิมันต้องเล็กๆดิใช่ไหมมันต้องเล็กๆดิเอาใหม่เดี๋ยวขอลงไปก่อนถ้าสมมติจะให้พี่เขายืนสักตรงนี้หอมันก็ควรจะให้พี่เขายืนตรงนี้เอาหอเล็กๆพออ่ะมันก็ต้องอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะลบมันเก่าลบมันเก่าเปิบลบมันเก่าที่มันเกินขอบมาเปิบตรงนี้เกินขอบนะครับลบออกเราจะสร้างหอยิงกิตติมศักดิ์ให้กับเสด็จพี่ตกลงกูเป็นเสด็จพี่หรือเป็นอาจารย์กันแน่นะฮะก็เป็นทั้งสองตำแหน่งนั่นแหละครับเป็นไปเถอะครับอย่าบ่นมากต้องวางตรงนี้ใช่ไหมอันนี้นี่หันหน้าไปข้างนอกด้วยโคตรเทพปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมลงก่อนแล้วก็ทำเสาตรงนี้เพิ่มปุ๊บนี่ปุ๊บอ๋อแล้วก็อัญเชิญท่านพี่เสด็จสู่ยอดเสาอัญเชิญอาจารย์ท่านพี่อะไรหรอวางใบไม้แล้วกันนะครับใบไม้มันขุดง่ายกว่าเนาะหินมันใช้เวลาขุดนานเนาะปุ๊บนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการสอยท่านพี่ลงมาก่อนท่านพี่ลงมาข้างล่างได้ไหมลงมาข้างล่างหน่อยพี่เอ้ยเชิญท่านพี่ลงจากยอดเสาครับนะครับธนูให้ท่านพี่รอธนูต้องใช้แพร้งนะฮะเอาแพร้งมาถือไว้ในมือก็ทำธนู2อันใส่ไว้ในนี้โอเคแล้วก็แมปไปเป็นทางธนูตรงนู้นนู่นคือที่ของเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยใบไม้มันขุดง่ายกว่านะขุดง่ายกว่าแป๊บเดียวเองเห็นไหมเอ้ยเตียงหายอันนึงได้ไงไม่ได้เอาเตียงมาวางคืนโอเคนี่คืออะไรครับหัวร้อนคืออะไรหัวร้อนคืออะไรเดี๋ยวหัวร้อนคืออะไรอะไรคือหัวร้อนคือไม่มีของไปใช้ทำงานก็เลยหัวร้อนนี่เหรอเอาลบอันนี้ออกวางใหม่หัวร้อนคืออะไรอ่ะหัวร้อนคืออะไรคะไม่รู้อ่ะกลัวจะมีปัญหาเดี๋ยวผมทำเตียงเพิ่มสักหนึ่งอันนะครับทำเตียงเพิ่มหนึ่งอันเอาเตียงมาวางให้พี่เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเพราะพี่เขาหัวร้อนขึ้นมาจะเป็นปัญหานะฮะเอาวางเตียงเพิ่มให้เอาหัวร้อนอะไรอ่ะหรือต้องการไฟหรืออะไรเอาลบออกให้หมดดิเอาลบออกให้หมดยังไงหัวร้อนคืออะไรเอาไงเองอ่ะโอเคว่าถ้ากลับไปยืนว่างงานอยู่2คนใช่ไหมผมก็เอาวางใหม่เคสวางแล้วก็เฟอร์แนนซ์วางแล้วก็ลงมาทำงานซะยังจะหัวร้อนอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันคือสัญลักษณ์ของอะไรครับเหมือนเข้าหัวร้อนอ่ะเหมือนแบบกูไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยไม่มีไฟหรือไม่มีถ่านเหรอผมต้องทำโอเคงั้นลองดูแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเฟอร์แนนซ์ใช่ไหม
อ่ะลองดูนะครับลองดูอาจจะแบบไม่มีฐานก็เลยไม่มีวัตถุดิบในการปรุงอาหารอย่างนี้หรือเปล่างั้นเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันเนาะโรเตทออกมาข้างนอกอ่ะต้องคลิกขวาวางใช่ไหมต้องการคน1คนผมมีเตียงอยู่เกินอยู่แล้วก็กด2คลิกขวาแล้วก็โอเคกดรับคนมาทำงาน1ตำแหน่งเฟอร์นันแล้วก็ไอ้พวกโต๊ะทำงงทำงานอะไรนี้หมดหรือยังอ่ะมายนี่คืออะไรอ่ะไอ้เรานิ่งก่อนต้องการทองเหรอแล้วอ๋อต้องทำพิกแอคเหรอไอรอนนีกอดแล้วทำยังไงถึงจะมีไอรอนนีกอดอ่ะเราต้องใช้เวิร์กเบนซ์ครับใช้เวิร์กเบนซ์ครับนี่เหรองงครับเริ่มงงนะเริ่มงงนิดๆเวิร์กเบนซ์ถ้าผมเอาเวิร์กเบนซ์มาวางตรงนี้เวิร์กเบนซ์มาวางต้องการคน1คนมาทำงานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูครับเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะต้องทำเตียงเพิ่มนะครับเพื่อเอาคนมาวางเนาะเตียงจัดไปเดี๋ยวเอาเตียงไปวางก่อนถ้าผมวางเตียงนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็กด2เรียกคนมาก็จะมีคนหนึ่งไปทำงานเวิร์กเบนช์ใช่ไหมก็จะมีคนหนึ่งเดินไปลงไปทำงานเวิร์กเบนช์ตามเขาไปดูครับว่าเขาทำงานยังไงเอ้ามืดซะก่อนโอ้โหมืดซะละพี่จะไหวเปล่าวะพี่หวังว่าพี่จะไหวนะผมก็หวังกับพี่นี่แหละว่าพี่จะต้องสู้ได้นะครับพี่จะต้องไหวพี่จะต้องไหวโอเคเอาให้เหมือนกันนะครับเอาให้เหมือนกันเปิบขนาดไหนวะสูงกว่านี้โอเคใช้ได้ถือว่าถูกสร้างต่อกันไว้เปิบสร้างแทนยืนให้เขาซะแล้วก็เอาบนธนูมาวางนี้แล้วก็ต้องเรียกคนมาทำงาน1คนใช่ไหมเดี๋ยวไว้ก่อนปึ๊บมาขาด1ใบขาด1ใบนี่วางโอเคขาดคน1คนก็ต้องทำเตียง1อันมาเลยครับเน้นรีบ2คนมา1คนไปเป็นนักธนูทำไมจะไม่ได้อ่ะโอเควางให้ผิดโทษทีเพื่อนโทษทีเพี้ยนไปเพี้ยนไปจัดการเลยเพี้ยนไหนผมขึ้นไปดูด้วยสิเขายิงไอ้ตัวในนี้ได้ไหมเฮ้ยถ้ามันเข้ามาแล้วยิงไม่ได้เหรอได้วะช่วยกัน2คนช่วยกันครับช่วยกันไหนดูผลงานหน่อยดิอาณาจักรเราก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ตัวที่อยู่ใต้ขาเขาเลยเขายิงไม่ได้นะครับใต้ขาเลยเนี่ยยิงไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมานี่แล้วอ่ะโอเคแต่สองตัวเนี่ยเขาช่วยยิงกันเองได้ถ้าเกิดมีคนลอดประตูเข้ามาเนี่ยเขาสามารถยิงไอ้ที่อยู่ใต้ขาเขาได้นะใต้ขาคนอื่นได้นะฮะงั้นเอางี้นี่เอางี้ให้เขายืนโดดเด่นเป็นสง่าอย่างนั้นเลยดีกว่าเอาอย่างนี้อ๋อน่าจะได้นะครับน่าจะโอเคขึ้นโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนตรงนู้นด้วยเนาะเอาออกเหมือนมันจะบังอ่ะถ้ามันบังมันก็จะยิงไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่น่าบังครับอย่างนี้ไม่น่าบังน่าจะโอเคได้ไหมโอเคไหมอยู่ใกล้ไฟแล้วจอมันมัวว่ะรอดูนะครับเขาจะยิงได้ไหมยิงได้ไหมว่าไงมันก็ยังเดินไปข้างล่างอยู่นะเฮ้ยอ๋อ
อตายคาบันไดนะผมทำบันไดไว้ไงเขาก็เลยจะไต่บันไดเนาะกลายเป็นว่าไม่ค่อยโอเคฮะอุตส่าห์ทำแท่นให้พี่เขายืนอย่างแบบสง่างามกลายเป็นว่าไม่ค่อยโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวทำแท่นให้อีกคนนึงนะอีกคนนึงยืนอยู่สักกระตรงนึงอะตรงไหนดีผมว่าผมเข้าใจละคือที่เขาเดินพยายามเดินเข้ามาข้างล่างเนี่ยเพื่อเขาจะได้อ้อมนี้แล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ไงขึ้นบันไดไปคิวไอ้พี่คนนี้เว้ยเพราะว่าพี่คนเนี้ยมันอยู่ข้างบนเราไม่มีบันไดครับไม่มีบันไดมันก็จะเดินตรงมาหาชาวบ้านที่นอนอยู่พอตรงมาหาชาวบ้านที่นอนอยู่ปุ๊บก็ยังไงอ่ะเนี่ยตรงมาหาชาวบ้านที่นอนอยู่มันก็จะเป็นระยะยิงของเขา2คนพอดีนะครับมันก็จะเห็นพอดีอ่ะเห็นพอดีโอเคก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะเติบๆๆๆๆๆหมดยังน่าจะหมดละโอเคทุกคนตื่นมาทำงานละน่าจะไม่มีไฟนะครับน่าจะไม่ใช่หัวร้อนเนาะน่าจะไม่มีไฟนะครับลงไปดูดิว่าเขาทำยังไงกันตรงนี้เป็นไงบ้างไม่มีแร่ไอ้คนนี้บอกไม่มีไม้อ๋อไม่มีเชื้อเพลิงผมเอาไม้มาใช้หมดไงผมเอาไม้มาใช้หมดเขาก็เลยไม่มีเชื้อเพลิงกันโอ้ยลืมโทษวิ่งเลยครับผมเอาไม้มาทำบ้านหมดไงก็เลยไม่มีเชื้อเพลิงอุโถขุดตัวเล็กๆก่อนแล้วกันครับแบบให้มันใช้ชั่วคราวไปก่อนโอเคโอ้ขอโทษเลยอ่ะแบบลืมจริงอ่ะลืมอ่ะไอโซซอหรีเอาไปใช้ไปยังวะอ้าวเหลือ8แล้วโอเคไม่ใช่หัวร้อนนะหัวร้อนบ้าบออะไรเอ้ยผมว่าผมจะตัดพาร์ตตั้งนานแล้วนี่ไม่ได้ตัดสักทีเนาะโอเคก็งั้นก็ลากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืม โอ้ยอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะไว้พบกันพันหน้าคลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวเอาต้นนี้ให้เสร็จนะครับไว้พบกันพันหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขอมุมนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย